มสีเขียวชวนกินอัดแน่นโดยไส้ถั่วคั่วและงานี่คือเง่ปั้นหรือขนมโกดจุฬาลำพาขนมหากินยากตำรับดั้งเดิมของชาวจีนพ้นทะเลมีให้ลิ้มลองที่ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอกจังหวัดราชบุรีเท่านั้นวิโรจน์ ถาวรกิรติหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาลีกอผู้ฟื้นฟูสูตรขนมโบราณชนิดนี้เล่าว่าสีเขียวคล้ายหยกที่เป็นวัตถุดิบหลักมาจากใบโกจุลาลำพาหรือที่ชาวจีนแคะเรียกกันว่าต้นเง่ซึ่งนอกจากให้สีสันสวยงามยังช่วยชูรสชาติของขนมอีกด้วยโกจุลาลำพาเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะคนจีนแคะเลยประยุกต์เอามาทำเป็นขนมซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกุศโลบายอาหารเป็นยาที่ทำให้คนสามารถกินสมุนไพรได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะกลิ่นหอมคล้ายดอกเก๊กฮวยอ่อนๆของโกจุลาลำพาช่วยให้เจริญอาหารนอกจากนี้ภายในใบและลำต้นยังเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาหลากหลายทำให้ต้นเง่เป็นพืชล้มลุกที่อยู่คู่ทั้งในสำรับอาหารและตำรับยามานานหลายชั่วอายุคนโกจุลาลำพาหรือต้นเง่ครับสมัยก่อนน่ะจะเป็นสมุนไพรเป็นยาทำให้ลูกหลานทานเป็นอาหารคาวได้อาหารหวานได้อาหารคาวได้ส่วนใบนี่เอามาชงชาได้ยอดนี่เอามาทำเป็นแกงจืดได้ที่ผมคิดขึ้นนะคิดเอานะว่าทำให้ลูกทานจนลูกเบื่อแล้วอะเลยปู่ย่าตายายคงจะลักษณะดัดแปลงมาทำเป็นอาหารหวานแทนเพื่อจะให้ลูกหยานทานตัวนี้อีกโกจุลาลำพาเอาไปทำขนมเขาจะกินตอนยามไข้หัวลมมันจะลงแล้วก็ไม่ได้กินอย่างเดียวเขาเอาโกจุลาลำพาเนี่ยแห้งๆอะเนาะแห้งก็ได้สดก็ได้เนาะใส่กระมังเทน้ำเดือดจัดลงไปใส่เกลือไปหน่อยแล้วเขาไม่ได้กินเขาสูดดมหายใจให้มันเข้าผ่านจมูกลงไปที่ปอดเพื่อทำให้โล่งจมูกโล่งคอโล่งปอดภูมิรู้เหล่านี้จึงเป็นภูมิรู้ปกติของคนสมัยก่อนในการดูแลรักษาตัวเองอาหารที่เขากินเขาทำเป็นยาก็ได้แม้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวจีนแคะจะพยายามต่อยอดให้ขนมโกจุลาลำพาเปลี่ยนจากของที่ทำกินในบ้านสู่ของฝากประจำชุมชนแต่ก็ไม่เคยมีช่วงไหนที่ขนมโกจุลาลำพาจะได้รับความสนใจเท่าขณะนี้ที่สังคมเริ่มให้ความสนใจเรื่องการใช้สมุนไพรต้านโรคระบาดทำให้พืชล้มลุกต้นเตี้ยที่เคยขึ้นทั่วไปตามพื้นที่โล่งถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักของขนมจนเหลือเพียงโกจุลาลำพากอสุดท้ายในชุมชนและแม้โอสถสารจะไม่สามารถสำแดงสรรพคุณอย่างเต็มที่ในรูปแบบของอาหารแต่กระแสที่เกิดขึ้นก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมโกจุลาลำพาไม่น้อยมาถามเยอะบางคนก็ให้กับไปมั่งอะไรมั่งแล้วแต่เขาจะช่วยหรือไม่ช่วยก็แล้วแต่เขาเราไม่ได้เรียกร้องสมัยก่อนนะผมทำขนมง่ายปั้นหรือโกจุลาใหม่ไปเก็บยอดโกจุลาใช่ไหมฮะส่วนมากเขาจะให้ฟรีเอาไปเลยไม่ได้ใช้อะไรเพราะมันไม่มีราคาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วมีราคาแล้วครับมันก็ภูมิใจอย่างเพราะว่ามันเป็นอะไรสูญพันธุ์ของปู่ย่าตายายเราอะที่หายสาบสูญอะไม่ได้กลับคืนมาใหม่กระแสการใช้สมุนไพรในขณะนี้ได้เปลี่ยนขนมโกจุลาลำพาให้กลายเป็นของดีที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนจีนแคะห้วยกระบอกและยังอาจเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญที่ชุมชนต้องถอดบทเรียนว่าจะทำอย่างไรให้ขนมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษยังคงได้รับความสนใจจากสังคมต่อไปในอนาคตณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน